เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่62คำที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดต้องใช้เป็นคำซ้ำเท่านั้นการที่จะดูว่าคำนั้นต้องเป็นคำซ้ำเท่านั้นหรือไม่เนี่ยน้องก็แค่ให้น้องอ่านประโยคแบบที่ไม่เอาไมยาโมคือไม่เป็นคำซ้ำอ่ะแล้วดูว่าเข้าใจไหมเช่นข้อที่1เวลากินขนมหวานๆแล้วมักจะหิวน้ำน้องก็แค่อ่านว่าเวลากินขนมหวานแล้วมักจะหิวน้ำน้องก็ยังเข้าใจอยู่ก็ถือว่ามันไม่จะเป็นต้องเป็นคำซ้ำเท่านั้นลูกหลานของเธอคงโตกันหมดแล้วสินะก็เข้าใจอาหารเช้าวันนี้ทำง่ายมีข้าวต้มเป็นหลักเข้าใจหนูแดงเอาผ้าคลุมเตียงไว้ลวกเพราะความรีบร้อนอันเนี้ยอ่านเราไม่เข้าใจต้องเป็นเอาผ้าคลุมเตียงไว้ลวกๆเพราะความรีบร้อนอันนี้จะเข้าใจมากกว่าซอยนี้ยังมีที่ว่างอยู่หลายแปลงเธอสนใจซื้อมั้ยล่ะอันนี้ก็เข้าใจสรุปก็คือข้อที่4เป็นข้อที่จำเป็นต้องเป็นคำซ้ำเท่านั้นไม่งั้นจะอ่านไม่เข้าใจสรุปดูว่าคำซ้ำอันไหนจำเป็นไหมน้องก็แค่ตัดประโยคแล้วอ่านแบบที่ไม่มีคำซ้ำดูแล้วก็พอแล้วก็ดูว่าน้องอ่ะเข้าใจความหมายของประโยคนั้นไหมเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกด subscribe แล้วให้กินคำหนึ่ง